ครับผมซีเดชานะครับผมคีนสุวิจักครับผมจากซีรีส์อะไรครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่ดีแกงโอลิบูซีรีส์นะครับครับตอนนี้เป็นยังไงครับกำลังเข้มข้นเลยโอ้ยตอนนี้กระแสมากำลังหวานเลยครับหวานฉ่ำมาก EP ล่าสุดที่เพิ่งออนไปคือหวานจริงๆ EP ต่อไปหวานไหมหวานมดขึ้นบอกเลยบอกเลยว่า EP 4เนี่ยเขาบอกว่าดีกว่า EP 3 EP 3ดีแล้วเนี่ย EP 4คือดีว่ะอยากรอดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนแอบมาบอกเหมือนกันว่าดูแล้วนะดีไหมเขาบอกว่าดีแต่นี่ยังไม่ได้ดูอยากดูเหมือนกันเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาน้องหมูนี่ก็ลุกหนักเหมือนกันนะใช่ครับใช่หนักมากน้องหมูค่อนข้างที่จะข้างรักชอบพี่แกงมากต้องดูว่าพี่แกงชอบน้องหมูกลับไหมรอติดตามอยู่พี่แกงจะไงบ้างครับเราก็ได้แต่เขินเนาะใช่ไหมเออเราได้แต่เขินไงแล้วตัวจริงเขินไหมข้างหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คืออันนี้คืออันด้วยความคิดถึงเรื่องเนี้ยเรามีแบบเต้นด้วยใช่ร้องด้วยอ่ะยังไงบ้างครับเพลงของเราก็ตอนนี้ก็มีเพลงที่ออกไปแล้วก็จะมีเพลงแค่ที่แกงของผมแล้วก็เป็นเพลงของอาชีตเพลงชื่อว่าเกินกับเฟรนด์ครับยังไงบ้างครับก็เพลงก็เห็นอ่านจากฟีดแบ็กมาแฟนๆก็ชอบกันครับว่าเออเพลงน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากที่แฟนๆชอบครับครับผมว่าบอกเลยว่าเพลงพร้อมมากครับแล้วคือทุกคนเนี่ยตั้งใจร้องมากนะใช่บอกเลยว่าอัดกันแทบตายจริงอันนี้จริงครับใช่ไหมแค่ที่กันเอาไป4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงใช่ใช่นี่คือครั้งแรกที่แบบเข้าห้องอัดใช่ครับใช่ครับแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยระหว่างการแสดงกับการร้องเพลงเนี่ยอันไหนยากกว่ากันสำหรับเราผมรู้สึกว่ายากทั้งคู่ครับผมเพราะว่าการแสดงก็จะยากเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์อะไรเงี้ยการร้องเพลงก็จะมีฟีลลิ่งด้วยสมมติว่าแบบเราร้องเพลงมันแบบว่าเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปนั้นใส่สตอรี่เข้าไปในเรื่องราวเนี่ยก็รู้สึกว่ายากกันคนละแบบครับแต่ก็สนุกทุกแบบเหมือนกันใช่เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็คนละแบบครับอย่างร้องเพลงมันจะเป็นการใช้แบบใช้เสียงของเราครับเป็นการออกเสียงอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าการแสดงเนี่ยมันคืออารมณ์ล้วนๆแล้วก็ท่าทางมันต้องโฟกัสหลายอย่างครับมันก็ยากคนละแบบเหมือนกันครับว่าอันนี้ตอนนี้อะซีรีส์เรามาถึงปั๊บอะเกือบจะกลางเรื่องแล้วเนาะก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเราก็เริ่มมีอีเวนต์มากขึ้นแฟนๆเราก็แบบเริ่มมากขึ้นแล้วเราเป็นไงบ้างครับรู้สึกแบบตื่นเต้นมั้ยแฟนๆไปรอเราเยอะเลยนะเราตื่นเต้นครับแบบว่าตอนนั้นที่งานหนังสืออย่างเงี้ยใช่คิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่ามากันเยอะมากแบบตกใจมากแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นด้วยที่มากันเยอะขนาดนี้ก็จะเก่งวันนั้นจะไปเห็นดูดีว่าแต่เราจะทำตัวไม่ถูกกันแล้วจะครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ความน้ำใหม่ของเราใช่แล้วก็แบบว่าเราคือเราไม่รู้เราจะแบบยังไงดีสวัสดีครับเอ๋ใช่เราก็คือมาถึงปั๊บกลางเรื่องอย่างเงี้ยมีอะไรจะสปอยสักนิดไหมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะให้แฟนๆติดตามซีรีส์ของเราหน่อยเอาก่อนเลยก่อนเลยบอกเลยว่าหลังจากนี้คือครบรสจริงแล้วเข้มข้นครับแล้วก็ความหวานเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษใส่ไข่สองฟองอยากสปอยเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโดนผมบอกเลยว่าหลังจาก EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่แบบว่าว้าวหูอย่างนั้นเลยครับผมตอนนี้ไม่ทำว้าวแล้วมาหูเพราะว่าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันนั่นไงเดี๋ยวมันเพราะผมเป็นคนเดี๋ยวมันไม่ว้าวจริงเดี๋ยวมันไม่ว้าวจริงใช่ควรจะแบบอาจต้องว้าวจริงโอเคงั้นฝากแฟนๆเลยครับซีรีส์ของเรานะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงโอลิบูนะครับทางช่อง GMM 25เวลา2ทุ่มครึ่งครับผมทุกวันอาทิตย์และรับชมพร้อมกันทาง YouTube GMM TV Official ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไหนๆอ่ะฝากเพลงสักนิดนึงร้องให้พี่ฟังสักท่อนนึงได้มั้ยได้ครับรู้เรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แก